โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมนะครับทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาคิตตันของเราอีกเช่นเคยครับผมพาร์ทที่แล้วโอ้โหพลาดท่าลืมโกลเด้นเทรดไปนิดนึงครับน้องๆก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการผลิตนะครับเบรกทีบูดกันเลยดีกว่านี่โหลดมาเสร็จใหม่ๆปุ๊บก็เข้าเกมมานะครับอาจจะมีกระตุกนิดนึงเบรกทีบูดนี่แหละอันนี้แหละกับที่ขี่นะครับที่ขี่มีชาโคไฟเบอร์เหล็กแล้วก็เพลมีแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวพิมพ์หาเพลก่อนเพลมี574เติมเข้าไปให้หมดเลยครับส่วนเหล็กน่าจะไม่พอแน่นอนแล้วก็ไฟเบอร์ขาดชาโคขาดโอเคชาโคน่าจะอยู่ในนี้นะครับน่าจะพอมีชาโคนี่ไงอยู่ตรงนี้โอเคชาโคมี749เหล็กมี471นะครับทุกคนส่วนไฟเบอร์เดี๋ยวไปเกี่ยวใหม่เลยก็ได้มั้งจัดชาโคไปแล้วก็เหล็กครับไฟเบอร์ในนี้มีเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนเผื่อจะมีเยอะไฟเบอร์มีร้อยกว่างั้นเดี๋ยวเราเกี่ยวเลยไม่ยากทรัพยากรในนี้นี่ต้องบอกเลยว่าครบอยู่แล้วต้องการ400กูจัดให้8เลย wow. จัดเกินไปเลยนะจะได้ไปใช้อย่างอื่นด้วยเกี่ยวมา793ไม่พอบอกแล้วเอา8โอเคเวลาแบ่งครึ่งจะได้พอดีทีนี้เติมไฟเบอร์ครับทุกคนครับไฟเบอร์เอาหาไม่เจออีกแล้วพิมพ์หาดีกว่าง่ายดีเรียบร้อยครับทีนี้โอ้โหครับช้ามากเลยทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่บ่นว่าเบื่อในส่วนของแบบนี้พี่บอลเติมพักนาเซียให้แล้วนะเว้ยอย่าลืมถูกใจกดไลค์ให้พี่ด้วยเว้ยอยากได้อะไรพี่จัดให้หมดนะครับเป็นไงบ้างที่ขี่ใกล้ได้แล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวยืนรอเลยแล้วกันครับขอเหล็กติดตัวมาด้วยเผื่อไปใช้ผลิตสปีดคอสตูมวันนี้เราจะเอาตัวอะไรไปดีเอาไปตัวโทมาฮอคไปดีกว่านี่ตัวนี้ไวดีครับเราจะไปตามจับในส่วนของเบรกกันอุปกรณ์พร้อมแล้วเฮ้ยทำไมตัวละครกูอยู่ท่านั้นเดี๋ยวทำไมมันอยู่ท่าหาจังวะเนี่ยเฮ้ยปกติไม่เคยเห็นมันอยู่ท่านี้นี่ว่าทุกอย่างยังใช้ได้เหมือนเดิมไหมยิงปืนยังยิงได้อยู่แต่ว่าอาวุธใช้บนตัวน่าจะไม่ได้นะสำหรับตัวนี้จริงด้วยโอเควันก่อนเราเจอมันแถวด้านนู้นนะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวมังกรเบรกเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะมีหรือเปล่าครับข้างล่างเฮ้ยข้างล่างเจอไอ้นี่บัตรมาเธอครับตีลังกามาดูก่อนเลือดเป็นไงบ้างค่าพลังเท่าไหร่ค่าตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะได้โทฟี่วิเลือดตั้ง 300,000 ครับผมอุ้ยแล้วก็มีงูด้วยอันนี้ไม่แน่ใจว่างูของอะไรเทมพาสซีฟน่าจะเป็นงูของออฟฟิเชียลแน่ๆครับสำหรับตัวนี้จริงๆตัวนี้ก็จับได้ถ้าเรามีบอสทีบูดแต่เราไม่มีบอสทีบูดไงบอสทีบูดค่อนข้างหายากเดี๋ยวผมจะลองยิงนะครับระเบิดใส่มันสักเม็ด2เม็ดดูว่ามันจะเสียเท่าไหร่จัดไปครับโดนมั้ยเนี่ยไม่โดนว่ะไม่โดนวนกลับไปใหม่วนไปครับวนไปยิงใส่เสียทีละประมาณ 2,000 โอ้โหยิงกันขี้แตกนะครับงานนี้กว่าจะจับได้เอาล่ะช่างมันงั้นยังไม่จับก่อนดูแล้วก็ด้านหน้านั้นตัวอะไรเนี่ยมีตัวใหม่ครับแต่ว่าชื่อมันบังนิดนึงงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมเลือดไปก่อนเลือดตัวนี้ให้เยอะๆเลยไป 30,000 นะครับแล้วก็ดาเมจไป 6,500 ครับเอาล่ะลงจอดกันวันนี้เราจะจับสัตว์น้ำก็ได้เดี๋ยวดูดิว่ามันจะกินอะไรนะครับตัวด้านล่างตัวเท่มากเลยมีปลากระเบนแล้วก็ผมชื่อโคโนซอรัสครับผมเลือดแค่พันเดียวอุ้ยอันนั้นอะไรเนี่ยเอ็นเชียนโมซาซอว้าวเงือบขมือบเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยหมดเลยเสียใจด้วยทุกคนกูไม่เอาแล้วกูไม่จับตัวอะไรทั้งนั้นมาจากไหนมึงวะเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่เบล่งเฮงเลยครับอันนี้ต้องได้สัตว์ที่โหดจริงๆพักนาเซียนี่ขอให้ได้ลงเหอะลงปุ๊บมันมาเกิดทันทีพอนูนากิน่าเบื่อเกิดยากแล้วก็ตอนนี้ทีมสร้างก็คือทิ้งหมดไปแล้วนะครับไม่มีการพัฒนาต่อแล้วช่างมันเสียดายตัวโคโนซอรัสเมื่อกี้มากเดี๋ยวหาจับอันใหม่อันนี้อะไรนี่สไปโนปกตินะครับไปหามังกรเบรกกันดีกว่าต้องเอาเบรกมาก่อนวันนี้จริงๆแล้วเราจับตัวอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะจับตัวที่โหดๆแล้วต้องมีตัวธาตุพิษเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราควรจะกลับไปที่บ้านเราก่อนนะบ้านเราที่มีสัตว์พิษก็คือด้านนู้นนี่ลงไปเลยครับแมปโหลดช้านิดนึงเราติดเทอร์โบแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็มาถึงที่ฐานเดิมนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยผมเจอเป็นเบรกอยู่ทางฝั่งนู้นแต่ว่าค่อนข้างไกลทีเดียวครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้ทีเล็กพิษในการไปจับมันนั่นเองเอาล่ะเดินทางกันเลยดีกว่าไกลมากแล้วก็ไม่รู้ว่าพิกัดนี่ผมจะลืมหรือเปล่าตอนแรกผมกะว่าผมจะยิงเองแต่ผมกลัวว่าผมไม่ไหวไงต้องมาเอาตัวนี้ดีกว่าชัวร์กว่านะครับเดี๋ยววิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวระหว่างทางจะเจอตัวแบบเทพๆตัวอื่น
ถ้าเจอตัวอื่นดีๆกว่าตัวเรกก็อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ตอนนี้เราจะคัดเลือกเอาเฉพาะแต่สายพันธุ์ที่เทพๆเท่านั้นสายพันธุ์กลางนี้เราไม่เอาเลยข้างหน้าข้างหน้าแรดอ๋ออันนี้ที่เดิมไอแรดตัวนี้ที่ว่าเราเห็นมันก่อนน่าจะเป็นตัวเก่านะครับเพราะไม่มีใครฆ่ามันได้อยู่แล้วแน่นอนมันต้องเทพจริงๆตอนนี้ผมเติมดาเมจผมไปอีกผมกะว่าผมจะกัดให้ทีเดียวล่วงไปเลยดาเมจไป 2,600 นะครับน่าจะพอได้เดี๋ยวขอลองค่าสลบหน่อยทีเดียวตายเว้ยโอ้ยทีเดียวตายแล้วเอาละโอเคงั้นแสดงว่าตอนนี้เราจับตัวธรรมดาด้วยทีเด็กพิษไม่ได้อีกต่อไปแล้วมังกรเบรกกูจะหามันเจอไปเนี่ยหลงแล้วอ่ะฆ่าหมาก่อนเก็บเวลไปอีกก็ไปใช้ในการเติมเลือดเยอะๆอ๋อนี่ช้างเลเวลเยอะๆยังทนได้อยู่ค่าประสบการณ์ตอนนี้เริ่มจะไม่ค่อยอัพแล้วนะครับเมื่อกี้มันน่าจะอยู่ด้านนี้หรือไม่ก็ตรงนี้แหละผมเห็นมันอยู่บนฟ้ากลางน้ำอ๋อนี่ตรงที่เราเจอโดโดเล็กนี่ว่าเฮ้ยเอาไงกับมันเดียโดโดเล็กตัวนี้ใช้บอสทีบูดค่าสลบแค่ 75,000 เองนี่ว่าทุกคนเดี๋ยวลองดูบอสทีบูดมันขาดอุปกรณ์พวกหัวบอสใช่ไหมนี่ไงหัวบอสใช้1 2 3อย่างละ1หุ้ยเมื่อกี้มันยิงพลังมันยิงพลังทุกคนโคตรเท่เลยพลังมันขอลองกับมันหน่อยได้ไหมเนี่ยอยากจะลองเหลือเกินมาเจอกันเจอกันครับไปดูว่ากี่ทีมบอกอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูแรงจังแรงจังว่ะโอ้โหโอ้โหโอ้ยไหวปะเนี่ยโอ้ยเรียบร้อยเกือบตายโอ้ยทีแรกกูเลือดแสนสีมันกัดแป๊บเดียวเกือบตายเลยไม่มีบอสที่บูดหรอกแต่ว่าอยากลองเฉยๆกูชอบลองส่วนมังกรแม่งหาไม่เจออะไรว่าเมื่อกี้กูเห็นอยู่แถวๆเนี้ยไอตัวนั้นเราต้องไปฆ่าบัตเทอร์เมกาเป็นเดคัสแล้วก็มังกรนะครับมังกรเราเจอแล้วนี่มังกรน่าจะอยู่เขตใกล้ๆบ้านเราดูแหละข้างบนนู้นอะไรอ่ะมีอะไรรออยู่ไม่รู้เนี่ยแล้วเดคหายไปไหนเนี่ยมีแววว่ามันจะบินไปทางอื่นแล้วปะเนี่ยดูตรงนี้แรปเตอร์เพียบเลยครับกินครับกินส่วนใหญ่เป็นฟูท่าแรปเตอร์แล้วก็ข้างหน้าเฮ้ยข้างหน้าแรปเตอร์ไฟหรือเปล่าไม่แน่เดี๋ยวขอสแกนดูอีกรอบนึงถ้าเป็นแรปเตอร์ไฟกูเอาเฮ้ยใช่เว้ยชื่อยาวอย่างนี้ใช่แน่นอนเลือด1,400เลือด1,400สงสัยต้องลงไปยิงด้วยลูกดอกนะครับไม่งั้นไม่น่าไหวเดี๋ยวกัดแรงเกินแล้วตายถ้าสลบ 28,000 ยิงครับไม่โดนว่ะเมื่อกี้อุ้ยข้างล่างเสืออะไรเต็มไปหมดเลยเอาไงดีเดี๋ยวจัดการเสือก่อนอัดเสือก่อนโดนเสือไปเนี่ยไม่โดนเหรอเอาทีนึงอ่ะเรียบร้อยกระเด็นส่วนแรปเตอร์ถอยมาก่อนเฮ้ยมังกรอีกตัวนึงอยู่นี่ครับเลือดแสนกว่าอุ้ยอุ้ยไม่เฮ้ยมันเอากูอ่ะหัวแล้วกูมันมาเดี๋ยวก่อนผมสู้มันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยวิ่งอย่างเดียวครับไม่ไหววิ่งดีกว่าเว้ยไม่เอากูไม่ได้นี่กูแบดแอสตรงนี้เยอะมากเลยแล้วมังกรเด็กที่กูเห็นหายไปไหนเลยเนี่ยโอ้โหจะมาจับเด็กหายเดี๋ยวต้องหาใหม่ผมจำได้ว่าผมเห็นอยู่แถวนี้นะมันบินไวมากอะไม่มีจริงๆเหรอวะเนี่ยหรือว่าตัวมันสีแดงจนแบบผมมองไม่เห็นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตป่าไม้แดงทุกคนเฮ้ยได้ไงเจอแล้วโอเคมาแล้วเดี๋ยวต้องหาวิธีครับล่อมาทางนี้ให้ได้ลงไปจับเองไม่ได้เอ้ยนี่อยู่ข้างล่างพอดีเลยอุ้ยโชคดีมากที่มันลงจอดมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหอุ้ยเมื่อกี้เหมือนวืดนี่ว่าหูเสียดายมาแล้วทุกคนงาบโดนไปเนี่ยโดนขาดสลบน่าจะขึ้นแล้วครับตอนนี้อุ้ยขาดสลบตัวนี้ตั้งแสนกว่าเห็นว่าแสดงว่าเลเวลเยอะดิมาเดได้ตัวนี้มากูโหดเลยผมฆ่าบอสได้เลยเนี่ยอุ้ยแต่ว่ามุมกัดไม่มีเว้ยต้องเติมดาเมจไปอีกดาเมจไป 3,000 ครับตอนนี้เดี๋ยวรอจังหวะที่มันจะบินต่ำกว่านี้ก่อนมากัดตัวนี้โดนไปเนี่ยดูดิมันรีค่าสลบหมดแล้วต้องหาก้อนหินให้เรายกหน้าหน่อยตรงนี้ได้ไหมนี่เหลี่ยมนี้น่าจะโดนวนมาโดน15,000เดี๋ยวกัดไปนี้เลยครับโดนอ้าวได้เหลี่ยมดีนี่ใช้ไปกว่าครึ่งเว้ยน้องๆ wow. จำเทคนิคที่ให้เป็นครูและเอาไปประยุกต์ใช้เออมาขึ้นแสนแล้วเว้ยแสนแล้วน้องล่วงแน่เฮ้ยแม่งหนีว่ะสวยแล้วกู
โอ้โหถ้าจังหวะนี้ไม่ได้ซ้ำนี่มีโอกาสที่มันอาจจะคืนถ้าสลบได้ว่าเอ้ยทำไมยังไม่เลิกหนีวะเดี๋ยวต้องรอมันวนกลับมาเดี๋ยวถ้ารอบ2เนี่ยมันน่าจะหายแล้วหายจากอาการหนีแล้วเอาหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยทุกคนชื่อมันขึ้นอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่ที่ป่านู้นนั่นนั่นๆๆต้นไม้ล้มอยู่แม่งเอ้ยนั่นไงเจอแล้วโอ้โหจะตามทันมั้ยเนี่ยโหไล่ล่าสุดขอบฟ้าขึ้นมาขึ้นมานี่ๆๆอยู่บนนี้จริงๆแล้วบอทนี้ถ้าใช้ดีคือใช้30 CC นี่มันลงมาแน่มันลงมาแน่นี่บอกแล้วเราต้องตามก็ตามใช้ตรงนี้เป็นเหลี่ยมแงนไปไหนอีกแล้วเนี่ยเอ้าไปแล้วเหรอไปเลยเวรกรรมจริง A few moments later เอาล่ะทุกคนตอนนี้ผมตามมาอยู่ที่บนเขาแล้วนะครับโอ้โหแม่งตามมานานมากโดนบอดี้โดนร่วงมึงร่วงโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยโคตรสุดจริงอ่ะดีนะเนี่ยบนเขานี่มันปีนได้เนี่ยทุกคนได้เหลี่ยมนี้พอดีอยู่แล้วเรโกแนะนำว่าไปจับนกพิษดีกว่าโอ้ยไหล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 เฮ้ยทำไมคนยืนไม่ได้วะเนี่ยสวยแล้วยืนได้แต่สัตว์คนห้ามยืนแล้วกูจะลงไปใส่ของยังไงวะเดี๋ยวมันต้องมีวิธีเดี๋ยวรอไหลตรงนี้ไปได้ไหมค่อยเอาล่ะทุกคนทีนี้ก็เราใส่เรกทีบูดไปเลยนะครับอ๋อเลเวลมันตั้ง925นี่ว่ะเฮ้ยทำไมมันดีดไป925เลยวะตอนนี้เอาล่ะใส่ไปแล้วนะครับเรกทีบูดเป็นไงบ้างครับทุกคนเฮ้ยทำไมมันยังไม่เทมไม่เทมวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนมึงยังไงแล้วแปลกๆมันยังไม่ขึ้นจับนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับมันดีอาจจะมีปัญหานิดนึงมั้งหรืออาจจะต้องรอบางทีมันต้องรอกันบักๆหรือเปล่าเอาเนื้อเอาอะไรไปด้วยน่าจะเอออยู่เอาละโอเคครับเรียบร้อยครับมันยอมกินกันได้ครับผมโอ้โหรอนานมากเลยกว่าจะกินเลเวลโอ้กระโดดไป 1,300 เลย 1,316ทีนี้ใส่ที่ขี่ครับทุกคนเอาละได้เวลากลับบ้านกันแล้วทีเล็กนี่เอาไงทีไปเนี่ยโอ้โหมาไกลมากไปเลยครับตามมาโดดลงไปแล้วเหรอโอเคโอ้โหวิ่งผ่านต้นไม้ได้สบายเมื่อกี้เราน่าจะมาจากด้านนู้นเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเติมสปีดจริงๆสปีดนี่ใช้คอสตูมไปเลยก็ได้สัก200นะครับน่าจะกำลังดีจัดมาสปีด200โอเคจะได้ไวๆมาตามมาทันไหมเนี่ยทีเล็กน่าจะทันอยู่ถ้าไม่ตายก็คิดว่าน่าจะเหมือนเดิมนี่ถือว่าโชคดีมากที่มันไม่ได้บั๊กหรือหลุดนะครับเฮ้ยทีเล็กติดเหรอเสียดายไอ้กล้องสแกนนี่ทะลุป่าไม่ได้เลยไม่รู้เลยว่าในป่าตรงนี้นี่มีสัตว์อยู่หรือเปล่างั้นผมล่วงหน้ามาก่อนแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวค่อยถางป่าจริงๆแล้วการถางป่านี่ถ้าเกิดว่าใครมีมอดแบบว่ามอดเทพจีนะโคตรมันนะบอกเลยลองพ่นไฟลงน้ำดูครับอุ้ยจระเข้นี้ไม่ตายว่ะเลือด 3,200 มันไม่ตายวะเนี่ยแสดงว่าดาเมจตอนนี้ยังไม่สุดดิเอาล่ะงั้นต้องเติมพลังก่อนเน้นดาเมจเลยทีนี้เอาไปเดะหูได้เลเวลมาโคตรเยอะนี่ไม่คิดเลยว่าจะจับได้ไม่คิดตามตั้งนานตามจนจะท้อเลิกตามอยู่แล้วแม่งโอ้หาเหลี่ยมดีๆในการจับไม่ได้สักทีฆ่ามันให้หมดเดี๋ยวผมรู้แล้วว่าผมจะไปจัดการใครผมจะไปจัดการบอสครับผมที่มันมีบอสบัตมาเธอนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านเราพอดีคนไฟไปหมดอู้ไฟออกมาท่วมเลยครับทุกคนพลังค่อนข้างรุนแรงเออแล้วก็มันคีบได้ด้วยไม่ใช่เหรอเออนี่ไงถ้าคีบยังอยู่ครับถ้าคีบกด C เรียบร้อยแล้วก็ลองกัดธรรมดาดิวิกัดธรรมดาก็ติดไฟเหรอเดี๋ยวลองใหม่ลองดูเอาไม่ติดนี่ว่าสงสัยเมื่อกี้มันน่าจะมีปัญหาบางอย่างมันเหมือนติดไฟเลยแต่ที่ไหนได้ไม่ได้ติดเติมดาเมจแล้วก็เลือดลองดูเลือดดูดิเลือดขึ้นดีป่ะน่าจะได้เป็นล้านมั้งเนี่ยเอาไปสักล้านห้าโอเคเลือดไปล้านห้าครับดาเมจ 17,000 นะครับทุกคนน่าจะเพียงพอแล้วแล้วก็ด้านนี้ทีเล็กพ่นไฟครับผมเรียบร้อยเริ่มแรงครับตอนนี้โอ้ยตรงนี้ผมชอบจังเลยว่ะบรรยากาศแบบสวยงามมีบาคิโอซอรัสมาเดินเล่นน้ำเล่นท่าดูแบบสมจริงดีไว้ธรรมชาติตรงนี้เอาล่ะผมจะทิ้งทีเด็กไว้นู่นเลยเดี๋ยวกลับมาเอานอกรอบแล้วกันเดี๋ยวเราจะกลับไปฆ่านะครับบัตมาเธอร์กันก่อนเลยบอสตัวแรกของเรานะครับที่เราจะฆ่าโอเคครับทุกคนครับตอนนี้กลับมาถึงที่บอสบัตมาเธอร์เรียบร้อยครับ
แต่ว่าผมลืมไปเลยว่าผมบินมานานเกินไปสตามิน่ายังไม่ดีเดี๋ยวกูยังบวกตอนนี้ไม่ได้ลงจอดตรงนี้ก่อนไม่รีบมาแล้วก็เดี๋ยวจะพาตัวนี้นะครับไปฆ่ามังกรด้วยเมื่อกี้กูลืมเลยไอ้ตรงนั้นมันมีมังกรอยู่ไม่ได้ฆ่าไงที่มันไล่ล่าเราอะผมลองเอากับตัวง่ายๆก่อนเพราะมังกรตัวนั้นค่อนข้างโหดมังกรตัวนั้นนี่ถ้าเกิดว่าได้มานี่น่าจะพอแบบเกือบจะสู้วอร์เด้นได้แล้วนะครับตัวนั้นมาทางฝั่งนี้พ่นไฟเผาตูดไปให้หมดแล้วก็เติมดาเมจครับเรามีพวกแบบ EXP ไหม EXP ไม่มีเลยอ่ะนี่ไปบวกครับอุ้ยการขึ้นบินนี่บอกเลยว่าอลังการบวกบัตรมาสเตอร์บอสตัวแรกมาครับเรือ 300,000 นะจับไปครับพอได้อยู่พอได้อยู่เฮ้ยได้อยู่มาโจมตีขึ้นเท่าไหร่ลองดูก่อนอุ้ยพลังโจมตีด้วยการใช้กรงเล็บโคตรแรงครับหนีเลยครับหนีเลยครับตอนนี้บอสหนีไม่หนีตามเรียบร้อยตายได้มาแล้วครับมีของแร่เพียบเมื่อกี้ได้โทฟี่มาแล้วหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะใช้ผลิตบอสที่บูดเพื่อไปจับโดโดเล็กนะครับโดโดเล็กนี่ก็ถือว่าเป็นอสูรสงครามเหมือนกันเราจัดการมันสลบไปแล้วเอ้ยนี่ของอันนี้ป่ะน่าจะใช่นี่ไงโทฟี่กับพวกปืนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ดำน้ำดีว่ะโอ้ยคอมพาวโวอลังเลยเนี่ยบอกเลยว่าอลังมีลูกกระสุนปืนให้ด้วยแต่น่าเสียดายมันไม่ได้แถมปืนไม่ใช่เหรอเพราะว่าปืนอันนี้มันจะใช้ลูกกระสุนอีกแบบนึงเดี๋ยวเราเอาปืนมาก่อนแล้วกันตอนนี้เก็บปืนไว้หมดโอเคประมาณนี้แล้วก็เนื้อเรียบร้อยเปลี่ยนเกาะก่อนแล้วกันเกาะดีมาแล้วถุงมือ76นะใส่แทนอันเก่าแล้วก็มีอะไรอีกไหมน่าจะมีแค่นี้บางที่ดีๆแล้วก็มีนี่มีโล่ให้เอาละพอกลับบ้านเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับช่วงท้ายคลิปขอบินสำรวจแถวนี้อีกนิดนึงเดี๋ยวจะมีตัวเทพๆเพิ่มเติมหรือไม่ก็ถือว่าเป็นการเก็บเลเวลก็ได้เดี๋ยวปิดกล้องหน่อยแล้วกันนะเพราะบางทีกล้องนี่แม่งขึ้นเกะกะไปเลยครับไหนๆได้มาแล้วจัดให้เต็มที่มีคนบอกว่าอยากให้ใช้ชื่อเดิมกับเซิร์ฟหลักนะครับตัวสีเขียวชื่อมาย่าตัวสีฟ้านะครับท่าน้ำแข็งชื่อมาริแล้วก็ตัวนี้น่าจะชื่อว่าซาลาแมนเดอร์เดี๋ยวลงก่อนใส่ชื่อกันดีกว่าออปชันแล้วก็เชนเนมซาลาแมนเดอร์เรียบร้อยนี่คือชื่อเดิมของมันนะครับมาแล้วก็ด้านนู้นมีแอร์ดรอปน่าจะเก็บลำบากหน่อยนะแต่น่าจะเก็บได้อยู่เพราะเราพามังกรมาจอดตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนมีอะไรดีๆบ้างไหมเปิดดูครับโอ้ยได้ลูกกระสุนปืนมีแล้วเมื่อกี้ลูกกระสุนมาก็ถือว่าพร้อมพอดีเลยไปโหชอบการดีดบินมากลองดูแถวนี้อีกแถวนี้ไอ้จุดที่มันมีบัตรไวเวิร์นเกิดดีกว่านี่ไงแรปเตอร์ไฟไปเนี่ยเดี๋ยวดูครับไม่แน่ใช่จริงด้วยขออีกสักตัวนึงผมว่าผมน่าจะทนดาเมจมันได้แล้วแหละทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ลูกดอกนะครับอย่างดีเท่ากับคอมพาวก่อนนี่อันนี้เอาละครับรวมเป็นกำลังใจให้ผมครับผมไปจับกันเฮ้ยมังกรลืมเยอะลงก่อนเอาแม่งขึ้นไปคาข้างบนแล้วกูจะขี่ยังไงเนี่ยมาแล้วหุ้ยไวมากทุกคนโคตรไวเอาเฮ้ยอุ้ยโอ้ยเจ็บยิงโดนบ้างวะเนี่ยไม่รู้โดนบ้างหรือเปล่ากูว่าตายชัวโอ้โหโดนครับอู้เรียบร้อยโอ้แทกเลยทีเดียวแม่งเอ้ยสลบก่อนตรงนี้มันมีสลิปปิ้งแบ็คเราด้วยเหรออ๋อจำได้ละที่เรามาจับบัตรไวเวอร์แล้วก็เราผลิตไวแน่นอนมันยิงยากเพราะมันไวไงกูไม่ได้เตรียมโบล่ามาด้วยแล้วก็รู้สึกว่าโบล่าจะใช้กับพวกแบดแอนไม่ได้ด้วยนี่ไงครับของเราอยู่นี่ครับทุกคนครับวิ่งมันเลยแรปเตอร์มันไปไหนแล้ววะเนี่ยยังอยู่ไหมไม่อยู่นะหรือว่ามันสลบเมื่อกี้มันก็เกือบจะสลบแล้วนี่มันหนีไปแล้วอ่ะเอาละมาเฮ้ยมังกรกูลงมายังเมื่อกี้ขึ้นไปคาอยู่เอาดีล่วงอยู่นี่เอ้ยมังกรลงมาแล้วอยู่ข้างหลังซาลาแมนเดอร์ล่วงแล้วหุยเกือบตื่นแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวใส่อาหารก่อนตัวนี้กินเนื้อพรามเดี๋ยวพิมพ์หาเลยแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวหายากเนื้อพรามจับไปเรียบร้อยครับดูท่าแรปเตอร์เมื่อกี้ทุกคนคงจะเห็นสปีดมาแล้วนะเลเวลกลายเป็น226ครับใส่ที่ขี่ด้วยวันนี้เราเน้นแต่ธาตุไฟที่ขี่ผลิตได้พอดีแล้วก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อยสะสมสัตว์ธาตุไฟได้สำเร็จในวันนี้เดินไม่ได้ครับอัพน้ำหนักไปก่อนมีธาตุระบบยังก็ไม่รู้นะตอนนี้เพราะว่าเมื่อก่อนถ้าตะปบมันยังไม่มีคลิกขวาไม่มีครับกด C ไม่มีน่าจะไม่มีอะไร
อ๋อมีท่าเหมือนเดิมครับท่าตะปบยังไม่มีอันนี้เวอร์ชั่นเก่านี่ว่าดับเบิลเวอร์ชันเดิมเอาละก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับพี่บอลก็จะทิ้งท้ายไว้เท่านี้แล้วกันน้องๆคนไหนชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกันด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ